ไซต์ไทยแลนด์นายกคสช.นายกคสช.เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำนายกคสช.ถ้าพูดถึงเรื่องของแผนน้ำนะค่ะแผนบริหารจัดการได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งใช่ค่ะเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะคณะกรรมการชุดนี้มีเข้าใจว่ามีพลเอกชัดชัยสาริกัลยะใช่ค่ะเป็นประธานทำหน้าที่ในการทบทวนสอบทานปรับปรุงปรับรื้อโครงการเดิมปฏิรูปแผนในเชิงยุทธศาสตร์น้ำของประเทศใหม่ใช่มาดูใหม่หรือใหม่ทั้งหมดเอาไอ้แผน 3.5 แสนล้านเนี่ยมาดูมาขยำใหม่ทำใหม่ปรับใหม่ทำเป็นแผนใหม่ขยำไปขยำมาประธานโทษจาก 3.5 แสนล้านเขาบอกว่าล่าสุดกลายเป็น 9 แสนล้านแล้วเป็นแผน 10 ปีผมก็ไม่รู้ไม่ใช่แผนระยะสั้น 30 ปีเป็นแผน 10 ปี 9 แสนล้านแค่ 3.5 แสนล้านก็ยังถูกตั้งคำถามกันทั้งประเทศเลยนะฮะใช่ค่ะตอนนั้นจำคราวนี้ 9 แสนล้านเนี่ยเงียบสังคมว่าอย่างไรเราจะไปกันที่ไปกันที่นะคะคุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะนะคะอธิบดีกรมชลประทานค่ะและในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับเช่นค่ะสวัสดีครับคุณเลิศวิโรจน์ครับครับสวัสดีครับครับครับกับเรียนนิดนึงนะครับทราบว่ามีการปรับแผนน้ำนะครับสมัยก่อนแค่ 3.5 แสนล้านก็ถูกตั้งคำถามกันทั้งประเทศนะคุณเลิศวิโรจน์ฮะแต่ครั้งนี้เห็นมีข่าวว่านอกจากจะปรับแผนยังมีการปรับตัวเลขเป็น 900,000 ล้านจะไม่ถูกตั้งคำถามเป็นทั้งประเทศอีกครั้งเลยครับคุณเลิศวิโรจน์ฮะผมเรียนอย่างนี้ครับแผนเดิมในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยครับค่ะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยอย่างเดียวอ๋อครับแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวค่ะใช่ครับโดยเน้นในลุ่มเจ้าพระยาเป็นหลักนะฮะ 350,000 ล้านเนี่ย 300,000 ล้านเนี่ยลงในลุ่มเจ้าพระยาที่เดียวครับส่วนอีก 40,000 ล้านเนี่ยจะอยู่กระจายทั่วไปนะครับอีกหมื่นล้านก็เรื่องของกำหนดอนาคตประเทศครับค่ะนะฮะแต่การทำแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ครับทำปัญหาน้ำทุกปัญหาครับนะฮะปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัยและปัญหาคุณภาพน้ำครับและทำทั่วประเทศครับนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยมันยังไงก็ตามถ้าจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่านี้แล้วก็ใช้เวลาเยอะครับรัฐบาลชุดนี้ขอให้จัดทำแผนเพียง10ปีแผน10ปีนะฮะนะฮะ10ปีก็เริ่มปีไหนก็เริ่มตั้งแต่ปี2558เป็นต้นไปค่ะ58ครับนะฮะก็แบ่งแยกการดำเนินการเนี่ยเป็นแผนระยะเร่งด่วนเร่งด่วนเนี่ยก็คือพยายามที่จะให้อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลทางที่คสช.ตั้งนะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อที่จะให้เห็นผลสัมฤทธิ์นะฮะในระดับหนึ่งก็คือโครงการต่างๆที่มันมีความพร้อมอยู่แล้วมันสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยก็ให้ใส่ในปี58เลยแล้วก็ในปีงบ58นะฮะก็ปีงบ58ซึ่งจะไปรวมกับงบประมาณปกติที่ได้รับไปตอนต้นปีแล้วนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้ใส่ในปี59ส่วนโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะเริ่มในปี60เป็นต้นไปปี60จะเป็นโครงการใหญ่ครับเพราะว่าโครงการใหญ่ๆเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ว่าอย่างแผน 350,000 ล้านเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อโครงการใหญ่ๆก็ตามแต่โครงการใหญ่ๆเหล่านั้นเนี่ยยังไม่ผ่านขบวนการที่ครบถ้วนนะฮะยังไงก็ตามก็ต้องไปดำเนินการขบวนการเหล่านั้นซึ่งจะใช้เวลา 2-3 ปีเช่นเดียวกันนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ประกวดราคาไปเลยเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ไปทำแต่ในหลักการของรัฐบาลชุดนี้เนื่องจากส่วนของเตรียมความพร้อมเนี่ยทางราชการจะต้องเป็นคนทำเองนะฮะก็อย่างเช่นไปศึกษาความเหมาะสมไปศึกษาสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช่ครับแล้วต้องไปขออนุญาตใช้ที่ดินต้องไปจ่ายค่าที่ดินนะจนกระทั่งโครงการมีความพร้อมเราถึงจะนำโครงการเหล่านั้นเนี่ยมาประกวดราคาครับมันต่างกันนะฮะค่ะต่างกันครับครับย้อนกลับไปที่ประเด็นพื้นฐานนิดนึงกันนะฮะคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้นประธานก็คือพลเอกชัดชัยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นคณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไปทบทวนไปปรับปรุงแผนน้ำจะปรับกันอย่างไรใช้เงินเท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะขณะนี้มีการปรับแผนครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือยังหรือยังอยู่ในขั้นตอนครับค่ะถ้ารวมแผนแล้วเนี่ยเป็นการทำยุทธศาสตร์น้ำใหม่ขึ้นมาเนี่ยทำยุทธศาสตร์ก็ตอนนี้ก็เสร็จ
ก็เรียกว่า 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะค่ะแล้วก็นำเสนอให้ครม.รับทราบครับนะฮะแล้วก็เห็นชอบในแผนเร่งด่วนเรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะมันก็เนื่องจากมันมีการปรับปรุงตัวเลขอย่างเช่นงบปี2558เพิ่มเติมเนี่ยบางทีต้องไปดึงความพร้อมจากปี2559มันจึงทำให้ไอ้ความสมบูรณ์ของแผนเนี่ยมันยังติดขัดอยู่นิดนึงโอเคนะฮะในเชิงของในภาพรวมเนี่ยเสร็จแล้วในเชิงของแผนแม่บทเนี่ยโครงใหญ่ๆมันเสร็จแล้วล่ะในเชิงของรายละเอียดนั้นก็ไปที่ 90% แล้วล่ะครับขณะนี้ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการในส่วนที่เป็นแผนเร่งด่วนไปแล้วล่ะใช่ครับแผนเร่งด่วนนั้นจะใช้งบในปี58บวกกับปี59นะฮะใช่ครับในส่วนนี้นั้นใช้เงินประมาณเท่าไหร่นะในส่วนเร่งด่วนเร่งด่วนค่ะปี58เนี่ยจะใช้แสนประมาณ 108,000 ล้าน 108,000 ล้านนะฮะซึ่งได้รับงบประมาณปกติไปแล้วประมาณ 50,000 ล้านเศษๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครม.ได้อนุมัติเพิ่มเติมมาให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ได้เนี่ยในส่วนที่ให้ครบ 108,000 ล้านนี่ก็อีกประมาณ 55,000 อนุมัติไปเมื่อวันที่30ธันวาที่ผ่านมาอ๋อ30ธันวาที่ผ่านมาไปใช้เป็นการดึงจากงบกลางหรือไปตั้งงบในปี59ครับเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของงบกลางอ๋อดึงงบกลางมาใช้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งใช่ไหมหมื่นกว่าล้าน16ประมาณ16,000ล้าน16,000ล้านงบกลางแล้วก็อีกประมาณ 36,000 ล้านเนี่ยจะต้องหาเงินกู้ต้องหาเงินกู้กู้นะฮะซึ่งกระทรวงการคลังได้รับหน้าที่นี้ในส่วนของสำนักบริหารนี่เนี่ยก็คงจะไปดูว่าจะไปกู้เงินจากแหล่งใดก็คาดว่าจะเป็นการกู้เงินในประเทศนี่แหละกลมๆ 108,000 ล้านสำหรับโครงการเร่งด่วนปี58 59นะครับเฉพาะปี58ปี59นั้นใช้เงินเท่าไหร่ปี59เนี่ยก็จะเป็นการตั้งงบประมาณผ่านกระบวนการตามงบปกติอีกเท่าไหร่นะฮะซึ่งวางไว้เท่าไหร่คะประมาณในส่วนของตามยุทธศาสตร์น้ำเนี่ยจะเป็น135,000 ล้าน 135,000 ล้านนะคะสำหรับอันนี้เฉพาะงบลงทุนในส่วนของยุทธศาสตร์น้ำนะฮะครับครับครับนะครับครับรวม2ปี58 59มันก็ 240,000 ล้านกลมๆอ่ะนะฮะใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นใน 240,000 ล้านนั่นนะครับจะเป็นโครงการอะไรที่พอจะบอกได้นะครับเป็นรูปธรรมโครงการอะไรขุดคลองอะไรขุดแม่น้ำอะไรทำอะไรส่วนมากก็เป็นโครงการที่สามารถเร่งดำเนินการได้เลยนะฮะอย่างเช่นโครงการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยซึ่งในแผนยุทธศาสตร์เนี่ยประปาหมู่บ้านกับประปาชุมชนเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหาได้หมดเลยภายใน3ปีภายใน3ปีนะสองปีนี้ก็คงประปาชุมชนนะฮะใน2ปีที่เป็นแผนเร่งด่วนเนี่ยก็คงทำได้เยอะนะครับแล้วก็มีป้องกันน้ำท่วมชุมชนเป็นโครงการของกรมโยธาธิการนะฮะเป็นโครงการของกรมชนในเรื่องของทำแก้มลิงทำอ่างเก็บน้ำที่มีความพร้อมอยู่นะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะก็มีทั้งหมด8กระทรวง25หน่วยงาน8กระทรวง25หน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับการใช้จ่ายงบในก้อนนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับก็เนื่องจากแผนเนี่ยคือเราก็ดูว่าใครเกี่ยวข้องเรื่องน้ำเราก็มาหารือกันและบูรณาการร่วมกันว่าเราจะแก้ไขปัญหาน้ำใน3ประเด็นนี่แหละนะฮะแล้วใครมีเนื้องานอะไรเราก็มาพิจารณาดูกันนะฮะเมื่อตั้งออกมาเป็นแผนเร่งด่วนแล้วเนี่ยก็งบประมาณในส่วนที่ได้รับก็ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดำเนินการครับด้วยความเคารพครับ2ปี 240,000 ล้านนั้นนะฮะจะมีโครงการที่เคยเป็นประเด็นก่อนหน้านี้เช่นจะมีการทำฟัดเวย์หรือไม่จะมีการขยายแม่น้ำท่าจีแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นมีไหมฮะไอโครงการใหญ่ๆอย่างนั้นในช่วงเร่งด่วนเนี่ยถึงในเฟสของการก่อสร้างเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมฮะครับอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่าเนื่องจากโครงการเหล่านั้นเป็นโครงการใหญ่และความพร้อมยังไม่มีถึงแม้ว่าเขาจะประกวดราคาไปแล้วแต่ในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับโครงการเหล่านั้นจะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะนะฮะที่จะใช้เงินในส่วนของเร่งด่วนเนี่ยเพื่อจะเตรียมความพร้อมนะฮะกระบวนการทางสากลเนี่ยโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันจะต้องศึกษาความเหมาะสมค่ะนะฮะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเมื่อดำเนินการไปแล้วเกิด
ผลการศึกษามาว่าไม่คุ้มครับหรือไม่เหมาะสมก็คงต้องยกเลิกไปนะฮะเช่นเดียวกันในแผนน้ำของปีที่แล้วเนี่ยซึ่งขบวนการเนี่ยถ้าอะไรยังไม่มีผลก็ต้องไปทำครับแล้วผมก็ยังมองว่าถ้ามันไม่เหมาะสมก็ต้องยกเลิกเหมือนกันค่ะนะฮะก็คือขบวนการทำงานมันต่างกันนะครับถ้านั้นเองค่ะงั้นแสดงว่า5859เนี่ยจะใช้เงินโครงการใหญ่ๆยังไม่เห็นจะใช้เงินมาศึกษาสำรวจทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนแต่ถ้าทำจริงเนี่ยเริ่ม60ครับส่วนมากจะเป็นโครงการแบบนั้นแต่ส่วนโครงการที่เป็นงานเร่งด่วนเนี่ยก็คือโครงการที่มีความพร้อมและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างในพื้นที่ใช่ไหมคะในแต่ละพื้นที่ก็ทำได้เลยใช่ครับสองปี 240,000 ล้านโครงการที่คุณเลิศวิโรจน์ยกตัวอย่างมานั้นนะครับมันสามารถแก้ที่โครงสร้างของระบบน้ำได้จริงๆหรือครับเช่นประปาหมู่บ้านเช่นแก้มลิงย่อยๆเช่นอ่างเก็บน้ำย่อยๆประมาณนั้นนะฮะมันแก้ที่โครงสร้างใหญ่ได้เหรอฮะดูเหมือนก็จริงๆโครงการพวกนี้ยังแก้ระบบน้ำกินน้ำใช้เนี่ยมันก็อยู่ในส่วนของเขาอยู่แล้วมันสามารถที่จะแก้ไขเสร็จได้อยู่แล้วแต่นี้ในส่วนของแก้ไขปัญหาอุทกภัยแก้ไขปัญหาภัยแล้งเนี่ยไอ้พวกโครงการที่เริ่มดำเนินการในปีนี้มันก็เป็นส่วนประกอบย่อยๆเนื่องจากเราต้องเร่งด่วนนะไม่งั้นคือถ้าเราไม่ดำเนินการเลยเนี่ยเราไปรอพร้อมกันผมว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ทำฮะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำคือวันนี้อะไรพร้อมก็ทำไปก่อนแต่มันก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นตัวชี้วัดอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะโครงการใหญ่ๆอย่างที่ผมเรียนไงฮะว่ามันอยู่ในขบวนการที่เตรียมความพร้อมนะครับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันพอโครงการใหญ่มาลงเนี่ยมันก็จะครบวงจรขึ้นมานะครับโครงการเร่งด่วนใน2ปีนี้นั้นนะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนน้ำ 3.5 แสนล้านก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็มีบางส่วนนะฮะก็แล้วอย่างที่ผมเรียนไงฮะแผนน้ำเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นแผนน้ำมันแก้ปัญหาอุทกภัยแล้วเน้นเจ้าพยาเป็นหลักนะครับอันนี้มันทั้งประเทศครับแล้วแก้ไขปัญหาน้ำทั้งน้ำแล้งภัยแล้งน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมด้วยแล้วคุณภาพน้ำด้วยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยปัญหาน้ำก็มีอยู่ประมาณนี้แหละครับครับโครงการ 3.5 แสนล้านที่เปิดประมูลกันไปเป็นอันยกเลิกทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็ยกเลิกครับยกเลิกไปเลยนะฮะครับเอกชนเขาไม่มีปัญหาเอกชนไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วยังไม่ได้เซ็นสัญญาก็คงอาจจะมีบ้างนะครับเพราะว่าแต่จริงๆเนี่ยไอการประกวดราคาไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันยังไม่มีการลงนามในสัญญาอ๋อยกเลิกได้ยกเลิกได้ถึงยังไม่มีผูกพันทางกฎหมายก็ยังไม่ผูกพันนะฮะยังไม่ผูกพันเห็นทูตเกาหลีนั่นก็เดินเข้าทำเนียบก็มามีอาการสะบัดสะบิ้งเล็กๆเหมือนกันนะคุณเลิศวิโรจน์ฮะครับก็เรื่องนี้ทางรัฐบาลเองก็ห่วงใยอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยทางท่านนายกเองท่านก็สั่งเมื่อทีแรกว่าก็ต้องดูว่าเราจะให้เขามามีส่วนร่วมได้อย่างไรนะฮะซึ่งผมก็มองแล้วว่าถ้าโครงการเราเนี่ยถ้ามันไปซ้ำซ้อนกับโครงการที่แล้วเนี่ยเมื่อเปิดเป็นโครงการที่จะประมูลเนี่ยเราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแข่งขันนะฮะจริงๆในส่วนของกรมชลประทานเองเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยซึ่งเราอยากจะมีนะฮะจริงๆผมเองนะพูดส่วนตัวนะว่าผมเองเนี่ยในฐานะที่รับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยเราต้องการเครื่องมือ ผมเองไม่คิดว่าจะโครงการไหนจะดีหรือไม่ดีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้ามันจะมีเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะทุกวันนี้เรามีปัญหาอยู่เพราะเราไม่มีเครื่องมือจริงๆคำว่าเครื่องมือนี่หมายถึงอะไรนะฮะอย่างเช่นเนี่ยฮะอย่างอ่างเก็บน้ำนะระบบกระจายน้ำระบบผันน้ำนะฮะที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งภัยแล้งทั้งอุทกภัยเนี่ยทุกวันนี้พอเราถึงฤดูฝนเราก็บอกเรากังวลเรื่องอุทกภัยพอฤดูแล้งเราก็กังวลเรื่องขาดแคลนน้ำทั้งที่ประเทศไทยเราน้ำเยอะนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราไม่มีเครื่องมือไม่มีเครื่องมือจะเก็บเครื่องมือจะกระจายหรือเก็บหรือดันน้ำไปตรงไหนยังไงเลยยังไม่มีตรงนี้ฝนมันตกในช่วงแค่6เดือนเนี่ยแล้วมันตกเราเยอะมากเลยในบางจุดถ้าเราไม่บริหารจัดการก็ทั่วแล้วถ้าเราไม่เก็บไว้อีก6เดือนที่เป็นหน้าแล้งเนี่ยก็จะเจอแล้งมันก็ไม่มีน้ำทั้งที่มันตกมา6เดือนเนี่ยมันพอเพียงที่จะใช้สำหรับปี
นะฮะเราก็ต้องเก็บน้ำในส่วนที่เกินในช่วงฤดูฝนไว้ไว้ใช้ในฤดูแล้งแล้วระบาดจัดการที่จะไม่ให้ช่วงพื้นที่เศรษฐกิจที่มันมีความเสียหายก็ท่านจะรุนแรงมันขัดเครื่องมือก็ต้องมาจัดการกันสิ่งเหล่านี้มันต้องการเครื่องมือทั้งนั้นครับครับโอเคครับก็คำถามสุดท้ายครับท่านอธิบดีฮะในโครงการเร่งด่วนมันมีอะไรที่ปันๆหรือจัดๆไปให้ทางบริษัทเกาหลีเขาได้ทำเฉพาะหน้าปีเขาได้รับเพื่อคลายความหงุดหงิดของทางรัฐบาลเกาหลีบ้างไหมครับมีไหมจริงๆในช่วงนี้ผมยังดูอยู่นะฮะดูระเบียบที่เกี่ยวข้องนะฮะแล้วก็มันมีอาจจะมีขบวนงานที่อาจจะให้เขามามีส่วนร่วมซึ่งจะเริ่มพิจารณาอยู่อย่างเช่นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยการศึกษาจัดทำรายงานพวกนี้ก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นนะฮะการเตรียมความพร้อมจ้างศึกษาใช่ไหมคะใช่ไหมฮะก็อาจจะขอให้เขามาร่วมมือกันทางวิชาการมาช่วยศึกษามาช่วยศึกษาซึ่งก็อันนี้เป็นแนวความคิดเฉยๆนะผมเองก็กังวลเรื่องนี้อยู่อ๋อฮะก็เราก็จะดูว่าอะไรที่มันพอที่จะให้เขามามีส่วนร่วมได้บ้างนะฮะแต่ในเรื่องของการประกวดราคาเนี่ยซึ่งเป็นโครงการใหญ่ๆเนี่ยมันก็คงตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปก็ต้องรอกันต้องรอเวลาได้อีกสองปีครับขอบคุณมากครับคุณเลิศพิโรจน์ค่ะครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านพิธีค่ะครับสวัสดีครับอะไรครับในความเคารพฮะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะคำอธิบายของคุณเลิศวิโรจน์เนี่ยรับฟังได้ไหมครับตกผลึกกันเราเองอะนะเพิ่มเป็น9จาก 3.5 กลายเป็น 900,000 ล้านคำอธิบายนั้นรับฟังได้หรือไม่ก็ได้ฟังกันไปแล้วชัดเจนนะผมไม่สรุปผมไม่สรุปก่อนไหมหรือยังไงก่อนพักตั้งประเด็นในช่วงหน้าเราจะมี2เรื่องด้วยความเคารพฮะขณะที่เราสนทนากันอยู่ตรงนี้นะฮะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยร้อนฉ่าเลยใช่เขาเริ่มประชุมกันไปแล้วตั้งแต่8โมงครึ่งมีการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกทร.วาระร้อนก็คือย้ายล้างบางในนครบาลและสอบสวนกลางแต่ว่าก่อน8โมงครึ่งว่ากันตั้งแต่ประมาณ7โมงครึ่ง 7:45 เกือบ8โมงนะฮะมีการคุยนอกรอบระหว่างบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก่อนเข้าสู่ห้วงของการประชุมที่เป็นทางการรอบทางการ8โมงครึ่งก่อนจะเด้งจริงผมไม่รู้จะจบกันอย่างไรนะเดี๋ยวมันมีบางประเด็นที่อาจอยากจะขีดเส้นใต้นิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งใครๆก็รังเกียจสินค้าบาปเหล้าเบียร์บุหรี่รังเกียจกันนักหนาเหล้าเบียร์บุหรี่หวยเตือนกันนักอย่าไปยุ่งมันเลวอย่าไปยุ่งอย่าไปมันบาปแล้วเป็นไงแต่ว่าทุกคนอยากได้เงินบาปอยากขนาดนี้ภาษีบาปก็ดีเงินบาปก็ดีเงินบาปก็คือเงินหวยภาษีบาปก็คือภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่ภาษีเหล้าเบียร์บุหรี่เนี่ยหลายคนในรุมถึงทั้งภาษีบาปและก็เงินบาปติดตามช่วงหน้า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 พักสักครู่ค่ะ